ก็อยากจะตามอยู่ก็อยากกำลังแบบว่ากำลังจะตามคุณดิวไปเออดูฤกษ์ดูยามแล้วกำลังจะวางไข่เร็วๆนี้ค่ะคุณพี่วางไข่วางไข่เร็วๆนี้ฝากอ่ะเรียบร้อยแล้วเออก็คือเหลือแค่แบบว่าตอนนี้อยู่ในกระบวนการของการเช็คแล้วแหละว่าที่เราผสมไข่ไปเป็นยังไงบ้างอย่างงี้ไงไม่ได้ทําไม่ธรรมชาติธรรมชาติได้ไงหน้าก็ไม่ธรรมชาติโอ้ยดูดิไม่ต้องธรรมชาติเลยมันไม่มีหวังหรอธรรมชาติไม่ต้องลุ้นหน่อยหรอไม่ต้องลุ้นก็คืออ่ะเดี๋ยวเอาไว้เดี๋ยวบอกรับรองอาจจะมีเซอร์ไพรส์ก็ได้เมื่อไหร่เร็วๆนี้ไหมเดือนนี้หรือเร็วๆนี้ขอไปเที่ยวอีกสัก1ทริปอ่ะ2ทริปก่อน2ทริปก่อนเรารู้สึกว่าเพราะว่าหลังจากที่สมมุติเรามีกระบวนการทางวิทยาศาสตร์แล้วค่ะมันไม่สามารถแบบเดินเหินหรือไปเที่ยวต่างประเทศเพราะว่าในช่วง3เดือนแรกเนี่ยมันเป็นช่วงที่แบบคือคุณหมอเขาก็กังวลว่าเผื่อมันมีอะไรฉุกเฉินอะไรอย่างเงี้ยจะได้มาโรงพยาบาลได้ง่ายกว่าอะไรแบบเนี้ยไม่ทันใส่ประมาณแบบปลายปีเพราะฉะนั้นก็จะเที่ยวก่อนทีนี้คือเดี๋ยวมันเดียวจบเลยใช่ก็เดี๋ยววันศุกร์นี้แล้วค่ะจะไปเกาหลีพาครอบครัวของทั้ง2บ้านเนี่ยไปเที่ยวกัน18คนเลยอันนี้คือทริปใหญ่จัดให้แบบว่าคุณพ่อคุณแม่ก่อนครอบครัวที่บ้านส่วนอีกทริปนึงก็อาจจะไปแบบแก๊งเพื่อนแก๊งเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยเผื่อจะได้แบบสวีทกันเพราะว่าเอาตั้งแต่แบบว่าโควิดมาเราก็ยังไม่ได้มีเวลาแบบว่าได้ไปเที่ยวแบบสวีทกันเลยธรรมชาติได้มาทําไงครับไม่หรอกแสดงว่าวางแผนมาดีแล้ววางแผนอย่างดีคือทุกอย่างเวลาดีใช่ไหมแม่ถูกต้องคือเราแบบว่าพยายามแบบจัดเรียงแบบทุกอย่างแล้วเรารู้แล้วว่าปีหน้าพอสมมติว่าท้องเสร็จ3เดือนเสร็จปุ๊บมีทริปเที่ยวแล้วนะคือเราจะต้องวางแผนแล้วเพราะว่าหลังจากนั้นเห็นมีแต่คนบอกว่าแบบลูกออกมาก็เดี๋ยวเที่ยวไม่ได้หรืออะไรอย่างนี้ไงเราก็เลยพยายามแบบจัดทำให้ทุกอย่างมันแบบลงตัวมากที่สุดสรุปท้องนี้เอาชัวร์หรือเอาเฮงเอาปังสำหรับลูกเนี่ยสำหรับลูกเนี่ยก็ดูฤกษ์หมดแล้วก็ใครก็ไม่รู้ก็มาบอกว่าแบบว่าคลอดปีหน้าช่วงดูนี้ดีอะไรอย่างเงี้ยเธอเคยอ่านใช่ไหมฉันก็แบบอุ้ยไล่อ่านเดี๋ยวเลยอุ้ยตรงไหนเราต้องเริ่มวางไข่เมื่อไหร่นะอะไรอย่างเงี้ยก็คือศึกษาก็คือเอาหนาเพื่อความมั่นใจจริงๆมันก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งนั่นแหละอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยมันยังไม่อยากพูดเลยอ่ะมันต้องจิ้มหน่อยมันก็จะไม่เดี๋ยวยังไม่บอกได้ไหมเผื่อว่าแบบมันมีอุบัติเหตุใดๆไม่ได้แปลว่าใส่ไปแล้วมันจะอยู่อะไรอย่างเงี้ยถูกไหมใช่ก็อยากได้ทั้งคู่นั่นแหละใช่เลยใช่หลีก็ได้แต่ว่ายังไงก็ต้องสองเพศอยู่แล้วรอข่าวดีเนาะรอได้เลยค่ะขอบคุณนะคะอยากได้แต่ว่ามันไม่ได้แปลว่าแบบใส่2แล้วจะได้2ไงใช่มั้ยแต่คุณหมอก็ไม่ค่อยเชียร์หรอกหมอสั่งให้เพิ่มน้ําหนักเออใช่ค่ะใช่เธอตัวเล็กติดตามข่าวบันเทิงได้ที่ Nine Entertainment ทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ